ทวียันคดีหมูเถื่อนใช้พยานหลักฐานไม่ใช่ตามความรู้สึกไร้หมวยล้มต้มคนดูพันตำรวจเอกทวีรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมยันคดีหมูเถื่อนพนักงานสอบสวนใช้พยานหลักฐานไม่ใช่ทำตามความรู้สึกเผยนายกกำชับให้ทำตรงไปตรงมาไม่มีหมวยล้มต้มคนดูว่ากันไปตามพยานหลักฐานธรรมนัสให้กำลังใจตลอดเมื่อเวลา 8:20 น.วันที่16 มกราคมที่ทำเนียบรัฐบาลพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมกล่าวถึงกรณีมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความล่าช้าในคดีนำเข้าหมูเถื่อนและตัวละครที่ขยายใหญ่ขึ้นว่าเห็นว่าพนักงานสอบสวนทำคดีความทั้งวันทั้งคืนไม่ได้ทำตามความรู้สึกเรื่องนี้มีผลกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหารโดยเฉพาะเรื่องปศุสัตว์จึงกำชับพนักงานสอบสวนว่าให้พยานหลักฐานเป็นสิ่งที่พูดอย่าใช้ความรู้สึกหากสาวถึงใครไม่ใช่ไปดำเนินคดีแต่ให้เรียกเขามาสอบรวมทั้งอยากให้พนักงานสอบสวนใช้ความรอบคอบให้ศาลเป็นผู้ออกหมายจับผู้สื่อข่าวถามกรณีที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์ไม่พอใจเรื่องความล่าช้าในการดำเนินการหลังจากส่งเรื่องถึง DSI ไปนานแล้วพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าท่านอยากแก้ปัญหาแต่กับตนไม่เห็นพูดอะไรเหมือนให้กำลังใจกันตลอดเมื่อถามย้ำว่าหากเกี่ยวข้องกับอดีตรัฐมนตรีหรือนักการเมืองจะดำเนินการอย่างไรพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่านายกรัฐมนตรีกำชับให้ทำตรงไปตรงมาเมื่อถามว่าจะสามารถจับตัวการใหญ่ได้หรือไม่รัฐมนตรีว่าการยุติธรรมกล่าวว่าไม่ได้ตั้งธงว่าจะจับใครถ้าหลักฐานถึงใครก็ต้องดำเนินการเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของเราประชาชนก็จับตามองอยู่เมื่อถามย้ำว่าจะไม่ใช่มวยล้มต้มคนดูหรือเจอต่อใช่หรือไม่พันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าไม่หรอกต้องว่ากันไปตามพยานหลักฐานจะเห็นว่าพอเรื่องเป็นสำนวนแล้วพนักงานสอบสวนก็ช่วยใครไม่ได้แม้พนักงานสอบสวนจะสั่งสำนวนอย่างไรแต่อัยการจะเป็นผู้สั่งอีกทีถ้าสำนวนไม่รอบคอบอัยการก็จะเข้ามาโดยหลักการต้องยึดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่บุคคลเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้และที่สำคัญคือจะทำอย่างไรให้เกษตรกรรายย่อยได้รับการคุ้มครองเพราะหากนำเข้าโดยหลบภาษีไม่ได้ตรวจโรคทางปศุสัตว์หากไปขายในร้านหมูกระทะก็เหมือนเป็นการทำลายตลาดผู้สื่อข่าวถามว่าจะใช้เวลาอีกนานหรือไม่ถึงจะได้เห็นผู้กระทำความผิดพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าเห็นอยู่ตลอดเวลาถ้ามีตัวผู้ต้องหาจะบังคับระยะเวลาได้ว่ากี่วันและพนักงานสอบสวนก็ต้องมีเวลาให้อัยการพิจารณาสำนวน